บอกกันแล้วติบอกดีๆก็ได้บอกสิมาให้ไปคิดว่าตายซะแล้วมีผู้ไหมแล้วติมีจิลลี่หายจ่อยเป็นจังสีบ่อยบ่อยคอยสิสูญให้เด้อสิปองงอแล้วเด้อไอเด้อเด้อไอเด้อขันบ่หัวซาสิหาไหมสวัสดีค่ะธัญญาอาสยามค่ะวันนี้ซิงเกิลล่าสุดแล้วค่ะวันนี้ซิงเกิลใหม่นะคะก็มาฝากผลงานเพลงซิงเกิลบ่หัวซาสิหาใหม่ค่ะเป็นแนวเพลงสนุกสนานค่ะแล้วก็ตัว MV ก็จะสีสัน colorful ค่ะทำไมถึงต้องแบบบ่หัวซาสิหาใหม่ครับเพราะว่าเป็นอยากเป็นตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่ที่มีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ไม่แคร์คนที่เขาแบบไม่ได้สนใจเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่สนใจเราจะหาใหม่นะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็มีดีเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพลงเนี้ยก็จะถ่ายทำกันแบบเรียวๆอยู่ทุ่งนาตามคอนเซปต์แบบผู้หญิงบ้านๆแต่ว่านำแฟชั่นเข้าไปตรงกลางทุ่งนาอะไรเงี้ยค่ะก็บอกว่าเป็นแบบภาพความเจริญเข้าไปในพื้นที่ของเราใช่ค่ะนำคอนเซปต์เพลงคือต้องเป็นสีสัน colorful ทั้งเพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดคอนเซปต์ก็จะเป็นแบบน้ำเงินแบบแปดเลยผสมแดงดาวแล้วก็รถอยู่ในมิวสิกวิดีโอก็จะเป็นสีแดงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีแบบมีผีด้วยเป็น colorful เอาผีมาเต้นมีผีที่เป็นผีไทยทั้งหมดแล้วก็จับพระเอกมาแต่งเป็นกระเทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็คือมีหลากหลายมากแล้วก็อยากทำให้ทุกคนเนี่ยในช่วงโลกสีเทาเมื่อ2เดือนที่แล้วเนาะโควิดก็เปิดออกมาก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนุกสนานแล้วก็มีสีสัน colorful ค่ะอยากจะร้องเองพอได้ฟังเพลงของเราครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็รู้สึกว่าดนตรีมันน่าเต้นคือชอบดนตรีมากๆค่ะแล้วก็ชอบเมโลดี้ก็เลยคิดว่าเพลงนี้น่าจะถูกใจทุกคนอย่างตัวเนื้อร้องมีแบบท่อนจำไหมคะมีค่ะก็น่าจะเป็นท่อนฮุกเลยค่ะคือสนุกม่วนๆอะไรอย่างนี้หรอใช่ค่ะแล้วก็มีท่อนซึ้งหมอลำนิดนึงถ้าเกิดเรียกว่าเป็นแนวอะไรได้เป็นแนวลูกทุ่งอีสานค่ะลูกทุ่งอีสานแบบทันสมัยแบบป๊อปขึ้นมานิดนึงในตัวเราถือว่าฉีกไหมฉีกค่ะเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าฉีกจากความเป็นธัญญาเลยเพราะว่าส่วนมากก็ร้องเพลงช้าแล้วก็แต่งตัวหวานๆแล้วก็ผลงานเพลงปล่อยไปตายโลดเพลงเร็วเพลงที่แล้วก็จะออกแบบยังดูเด็กแบบใสๆอยู่ค่ะยังไม่ได้อะไรเยอะก็เป็นยีนเป็นอะไรน่ารักน่ารักแต่ว่าเพลงนี้ก็จะแบบมีความสีสันแล้วก็เสื้อผ้าตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็แบบว่าเปลี่ยนหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าผมสีตาทุกอย่างคือเล่นคัลเลอร์ฟูลหมดเลยอย่างการเต้นกับอะไรเรามีปัญหาไหมตรงนี้การเต้นมีค่ะมีแน่นอน เพราะว่าหนูเป็นคนเต้นไม่เก่งเลย แต่ว่าเพลงนี้จะบอกว่าอยากให้ทุกคนโฟกัสที่ท่าเต้นเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนเต้นไม่เก่งเราก็จะเอาท่าที่ทุกคนเต้นตามได้แบบเป็นท่าที่แบบกวนๆนิดนึงคือไปเต้นหน้าเวทีก็คือไม่รอดแน่นอนท่านี้ความแซ่บของเพลงแล้วไม่พอก็คือท่าเต้นก็ต้องแซ่บด้วยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบมีความเซ็กซี่นะคะเป็นความกวนมากๆค่ะก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามค่ะที่ช่อง YouTube อาสยามมิวสิกค่ะตอนนี้ก็เริ่มเรื่อยๆเริ่มถ่ายทำละครได้แล้วก็เริ่มถ่ายรายการเนี่ยได้แล้วก็ละครเนี่ยก็แบบลุยละครมากขึ้นค่ะก็มีแบบมีคิวละครอ่ะเยอะขึ้นก็จะแบบดึงคิวกันสุดเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายมา2เดือนแล้วก็ส่วนงานคอนเสิร์ตก็มีเริ่มคอนเฟิร์มคิวมาแล้วเดือนสิงหากรกฎาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะก็รู้สึกว่าช่วงโควิดมันก็ซบเซาเนาะแล้วเราก็หาอะไรทำเรื่อยๆทำอะไรได้หลายๆอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการแบบทำคลิปวีล็อกใน YouTube ทำคลิปลงแฟนเพจตัวเองตอนนี้แฟนเพจก็คนตามแบบ 500,000 กว่าคนก็เลยเป็นแสนอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ตกใจตรงนี้มากเพราะว่าคนอยู่บ้านมากขึ้นแล้วก็เสพโซเชียลเยอะมากขึ้นค่ะตอนงานที่หายไปเยอะขนาดไหนอุ้ยงานก็เยอะเลยค่ะเพราะว่าเราก็ใช้เวลาทั้งหมดนอนอยู่บ้านเลยขึ้นอืดอะไรเงี้ยช็อกไหมคะช็อกมากช็อกกับสถานการณ์แบบนี้ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราก็สามารถปรับตัวได้นะคะตอนนี้ก็คือไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยอยากออกจากบ้านไปเลยอ่ะคือเราชินกับการอยู่บ้านออ
ถึงแม้วันที่เราว่างอย่างเงี้ยปกติเราต้องอยากออกไปห้างไปเดินเล่นไปเที่ยวไปดูหนังเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นความรู้สึกที่แบบพอว่างปุ๊บก็อยากอยู่บ้านก็อยู่บ้านได้อยู่ติดบ้านติดบ้านไปเลยใช่ค่ะหนูว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนะที่แบบกลายเป็นคนติดบ้านไปเลยอย่างทีนี้พอเราออกมาทำงานแล้วกลายว่าเราต้องปรับเปลี่ยนนิสัยอะไรมากขึ้นไหมคะก็ต้องปรับเปลี่ยนนิสัยในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้แบบหลายๆวันจะพบศูนย์ไลน์อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ต้องความปลอดภัยเอาไว้ก่อนถ้าใช่ค่ะถ้าทุกคนแบบชะล่าใจก็อาจจะมีรอบ2ก็ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องป้องกันในเรื่องของหน้ากากในเรื่องของแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแล้วก็ทำให้ไข้หวัดของประเทศไทยเราเนี่ยลดลงด้วยถึง3เท่าเลยกองละครของเรามันมีมาตรการอะไรที่แบบดูแลตรงนี้บ้างกองละครตอนนี้ก็ตรวจวัดไข้ก่อนเข้ากองมีสแกน QR code แล้วก็สแกน QR code เนี่ยเข้าออกเลยแล้วก็ข้าวในการตักข้าวการแบบให้นักแสดงทานข้าวยังไงอย่างเงี้ยค่ะขวดน้ำแยกใช่ค่ะแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นเห็นได้ชัดกว่าเดิมมากๆค่ะอย่างพื้นที่นั่งพักนักแสดงคือเขาแยกไหมคะแยกค่ะจริงๆปกตินักแสดงจะไม่ค่อยนั่งใกล้กันอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็จะมีโลกส่วนตัวซะเยอะมากๆนักแสดงเขาก็จะมีเก้าอี้ของใครของมันมาอยู่แล้วค่ะอย่างบทบางบทคือมันต้องมีการพักการถ่ายทำไว้ก่อนบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีนะคะเพราะว่าในส่วนของหนูนะก็จะไม่ได้มีแบบบทที่ต้องใกล้หรือเลิฟซีนอะไรมากเพราะว่ามันถ่ายไปตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วพวกบทที่แบบใกล้ๆอะไรเงี้ยกังวลไหมเวลาเข้ากองไม่กังวลนะคะเพราะว่าระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะดีมากในช่วงโควิดหลายคู่มีปัญหาเรื่องความรักอย่างเรามีปัญหาไหมคะไม่มีค่ะดูแลยังไงให้มันไม่มีก็คุยกันตลอดเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีอะไรก็คุยกันมากขึ้นถามว่ามีไหมมันมีแหละในเรื่องแบบความคิดไม่ตรงกันใช่ค่ะเพราะว่าอายุเราห่างกันด้วยแบบบางทีเขาก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยสื่อสารกับเราเพราะเขาคิดว่าเราแบบเราน่าจะเข้าใจแต่บางอย่างเราไม่เข้าใจเราอยากให้เขาพูดอย่างเงี้ยก็มีเรื่องประมาณนี้บ่อยมากๆเพราะว่าเขาจะคิดว่าเขาพูดไปประโยคเดียวแล้วหนูจะรู้เรื่องแต่บางทีเรายังเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยก็ได้เคลียร์กันบ่อยมากแล้วคุยกันยังไงครับเพราะว่าในเรื่องแบบอายุเนี่ยมันแก้ไขกันไม่ได้ถูกคุยกันมากขึ้นค่ะหนูก็บอกให้เขาบอกหนูมากขึ้นใช่ให้เขาพูดเยอะๆมากขึ้นเพราะบางทีการใช้ยิงมาประโยคเดียวแล้วให้หนูคิดเองอะหนูตีไปอีกแบบนึงอ่ะเออแบบมันก็เลยเป็นแบบเขาคิดอีกแบบหนูคิดอีกแบบเงี้ยก็เลยบอกว่าเราต้องคุยกันให้มากขึ้นมีอะไรต้องพูดกันต้องสื่อสารให้ชัดเจนไม่ใช่คุณเข้าใจแบบนึงแล้วเราต้องมาเข้าใจอีกแบบนึงค่ะนอกจากแบบการคุยที่ไม่ตรงกันแล้วแบบในเรื่องของไลฟ์สไตล์ค่ะมันมีปัญหาไหมตรงนี้ไลฟ์สไตล์ไม่มีค่ะว่าเขาก็แบบปรับเข้ากับเราได้หลายๆอย่างเขาเป็นคนสบายสบายอยู่แล้วหนูก็เป็นคนสบายๆแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำมาทำให้เขาต้องทำตัวให้เด็กลงด้วยไหมคะเขาเป็นคนแบบนั้นน่ะแบบก็ลุกกระลิกอะไรอยู่แล้วอ่ะหนูจริงๆเป็นคนแบบอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นคนแบบที่ทุกคนรู้จักนั่นแหละเขาก็ดูเด็กอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะมีเรื่องความคิดที่เขาค่อนข้างจะนิ่งเวลาเขาเป็นอะไรเขาจะไม่พูดจะเศร้าจะเสียใจหรือจะโกรธหนูอย่างเงี้ยก็จะไม่พูดหรือเวลาหนูเถียงเวลาหนูพูดไม่ดีเขาก็จะเงียบอย่างเงี้ยตลอดแล้วหนูเราเป็นผู้หญิงเราก็จะอึดอัดเขาบอกว่าโควิดทำให้คนรักกันมากขึ้นด้วยในบางคู่เพราะว่าแบบได้กำลังใจกันได้อะไรกันอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดอ่ะเพลงนี้ปล่อยออกมาหนูอ่ะบอกเลยว่าหนูไม่เคยรู้สึกว่าดาวกับเพลงไหนเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่เราทำออกมาแบบดีมากๆแล้วหวังทำงานมา5ปีปล่อยซิงเกิลมาทุกเพลงไม่เคยเสียใจกับเพลงไหนแต่ไม่ใช่ว่าเสียใจกับเพลงนี้นะคือรู้สึกว่าเฮ้ยแบบทำไมมันไม่ได้ตามที่เราแบบตั้งไว้ใช่เพราะว่ามันคือวันแรกเราตั้งคาดไว้แบบเนี้ยคือในทุกเพลงมันก็จะประมาณเนี้ยแต่เพลงเนี้ยมันน้อยสุดแล้วอ่ะหนูเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบมันเป็นเพลงที่ทุกคนตั้งใจทุกคนมั่นใจทุกคนหวังมากๆแล้วหนูก็ห่วงความรู้สึกทีมงานเออแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะ
ดาวกับเพลงนี้อยู่ 2-3 วันตั้งแต่ปล่อยมา 2-3 วันแรกเลยอ่ะจนรู้สึกว่าเฮ้ยเหนื่อยกับการแบบทำเพลงหรือว่าเราจะไม่ทำแล้วดีวะอะไรเงี้ยหนูทำงานมา5 ปีหนูไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยคือคิดจะออกจากวงการอย่างนี้เลยหรอไม่คือคิดจะพักค่ะพักการทำเพลงเพราะหนึ่งคือเราลงทุนเองเราทำเองเนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเราเหนื่อยกับการลงทุนเราเหนื่อยกับหลายๆอย่างเราเลยคิดว่าจะแบบหยุดการทำเพลงไว้ก่อนแล้วก็ทำงานในวงการแบบต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่างน้อยหน้าเราก็ติดอยู่แล้วก็สามารถแบบไปรายการถ่ายละครอะไรอย่างงี้ได้เรื่อยๆอยู่ก็เลยแบบอยากพักการทำเพลงแต่ว่าสุดท้ายแล้ว3วันต่อมาหนูก็ชวนพี่ว่าพี่ปล่อยเพลงต่อไปเลยไหมค่ะคือเราก็คิดว่าเราทิ้งไม่ได้สุดท้ายแล้วการร้องเพลงมันคือชีวิตจิตใจเราคือไม่เคยท้อเลยแต่ว่าครั้งนี้ยอมรับว่าท้อแต่พอท้อแล้วมันก็ยังมีเพลงต่อไปที่เรารู้สึกว่ามันได้สิอย่างเงี้ยเรายังมีความมั่นใจกับตรงนี้อยู่แล้วก็ต้องลุยต่อค่ะแฟนคลับมีผลด้วยไหมคะแฟนคลับมีค่ะมีผลแน่นอนเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่คอยแบบซัพพอร์ตเราตลอดเวลาแบบเหมือนเกาะป้องกันทุกอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็เขาก็อยู่ข้างๆเราแล้วเวลาที่เราท้ออ่ะอุ๊ยหนูเข้าไปดูแฟนเพจหนูอ่ะที่แบบคนเม้นเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาก็ยังแบบอย่างน้อยๆอ่ะยอดวิวที่มีอยู่ตอนเนี้ยก็คือพวกเขาที่เข้าไปฟังอย่างน้อยๆเราไม่ได้เอาผลงานของเรามานั่งดูเองกับทีมงานแค่ไม่กี่คนแต่เราได้เอาผลงานเราที่เราทำแล้วดีที่สุดเนี่ยเราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยเอาให้เขาดูแล้วทุกคนชอบนะคะคือคอมเมนต์ดีหมดเลยเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมคอมเมนต์ดีแล้วทีมงานแบบเสื้อผ้าทีมงานท่าเต้นทีมงานพี่แดนเซอร์ก็บอกว่าน้องไม่ต้องคิดมากเรื่องยอดวิวคือน้องอ่ะให้น้องโฟกัสที่เนื้องานว่างานเนี้ยเป็นเพลงที่เราทำออกมาดีที่สุดตั้งแต่เราทำด้วยกันมาเขาบอกเนี้ยหนูก็สบายใจเพราะว่าได้กำลังใจจากแฟนคลับจากทีมงานด้วยติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ